สวัสดีค่ะวันนี้อยู่กับแป้งนภัณฑ์นานะคะอยู่กับนิกกี้อีกแล้วนะคะนิกกี้จะมาพูดถึงเรื่องที่ทุกคนควรจะทราบนะคะแล้วก็ควรจะรู้ไว้สําหรับการอยู่ที่ต่างประเทศนะคะเรื่องการเสียชีวิตนะคะเสียชีวิตในต่างแดนนั่นเองนะคะไม่ว่าจะเป็นตัวเราเองญาติพี่น้องหรือว่าใครนะคะหรือว่าสามีที่เสียชีวิตไปคราวที่เราพูดถึงเรื่องสามีชาวอิตาเลียนนะคะว่าจะต้องเป็นลักษณะยังไงทีนี้เรามาพูดถึงเบสิกกันเลยดีกว่าว่าจริงๆเมื่อเกิดการเสียชีวิตขึ้นมาเนี่ยควรจะทำยังไงบ้างเพราะว่าทางที่อิตาลีเนี่ยเขาค่อนข้างจะยุ่งยากเรื่องเอกสารในการจัดเตรียมนะคะโอเคถ้าสมมติว่าเสียชีวิตที่ส่วนใหญ่นะคะคนที่อิตาลีเนี่ยเขาจะกันเงินไว้เลยเกี่ยวกับเรื่องการทำศพนะคะการทำศพของเขาเนี่ยก็จะประมาณอยู่ที่กันไว้10,000 ยูโรนะคะ10,000 ยูโร3-4 แสนบาทการจัดเตรียมนะคะที่เขากันไว้เขาก็จะไปเลือกโรงนะคะเลือกโรงศพเหมือนบ้านเราเนี่ยแหละเลือกโรงศพติดต่อทางเอเจนต์เพราะว่าอย่างที่อิตาลีเนี่ยเขาจะมีเอเจนต์ที่ในการจัดการทำศพให้นะคะการทำเรื่องของการดูโรงศพนะคะเลือกไม้ที่โรงศพเลือกสุสานที่จะฝังเลือกโบสถ์ที่จะทำพิธีนะคะรู้สึกจะเป็นประมาณนั้นทีนี้ว่าเราก็เลือกกระดาษในการจัดเตรียมนะคะอย่างเช่นว่าเวลามีการตายเกิดขึ้นตามหมู่บ้านต่างๆหรือว่าในเขตที่เขารู้จักกันเนี่ยเขาจะมีป้ายไปติดนะคะในบริเวณละแวกบ้านว่าคนคนนี้เสียชีวิตเกิดขึ้นนะคะก็คนที่รู้จักในละแวกนั้นก็จะไปทำการเคารพศพโดยที่เราไม่ต้องเชิญเขาเป็นการติดประกาศไว้นะคะจะติดหน้าโบสถ์ติดบริเวณข้างล่างที่บ้านสี่แยกไฟแดงนะคะตามท้องที่ที่เราอยากให้เขาติดประกาศอันนี้เราต้องผ่านเอเจนต์ทั้งหมดสมมติในการตายเกิดขึ้นเนี่ยตายที่บ้านนะคะเขาก็จะมีการชันสูตรศพเพราะว่าจะแก่ตายหรือว่าเกิดการฆาตกรรมหรืออะไรเขาก็จะต้องดูอย่างตายที่โรงพยาบาลก็แล้วแต่นะคะว่าญาติจะขอในการชันสูตรไหมหรือว่าปล่อยไปตามธรรมชาติทีนี้เราก็ไปติดต่อเอเจนต์นะคะในการทำเรื่องขอจัดการศพแต่ต้องศพเพื่อที่จะมาทำพิธีกรรมทางศาสนาทางยุโรปเขาจะใช้เวลาแค่วันเดียวนะคะไม่เหมือนบ้านเราที่จองศาลา3 วัน 5 วัน 7 วันนะคะเขาจะใช้วันเดียวจบเนื่องจากว่าเขาไม่อยากเก็บศพนานด้วยเนื่องด้วยกลัวเกี่ยวกับเรื่องของเชื้อโรคความไม่สะอาดนะคะทีนี้เกิดการขึ้นตรงนี้มาปุ๊บเขาก็จะขอนูลาออสตานะคะที่เอเจนต์เขาจะจัดการให้ว่าไปทำอะไรยังไงเรามาดูถึงการเลือกก่อนนะคะการเลือกโรงศพมันก็จะมีไม้ถูกไม้แพงเหมือนคนไทยเหมือนกันทีเนี้ยของโรงศพที่อิตาลีเนี่ยหรือว่าโรงศพที่เราจะต้องใช้ฝังเนี่ยเราจะต้องเลือกอย่างคุณภาพที่โอเคหน่อยตัวไม้ที่โอเคหน่อยเนื่องจากว่าเวลาตายเกิดขึ้นเนี่ยมันจะมีแก๊สเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยมันทำให้โรงแตกระเบิดได้นะคะทีนี้ปุ๊บเขาก็จะเลือกโรงก็มีราคาประมาณ1,500ขึ้น2,000ขึ้นถึง10,000ก็มีนะคะโรงมันก็จะมีการซีนอย่างดีเลยแล้วก็เลือกผ้าปูในโรงนะคะดอกไม้เลือกรถนะคะตรงนี้หรือว่าอย่างตัวโบสถ์ที่เราจะไปจัดการเนี่ยก็ตัวญาติเลือกเองหรือว่าทางเอเจนต์ก็จะเลือกให้เขาจะมีค่ะเอเจนซี่สำหรับฟูนิราเลยสำหรับการจัดการเรื่องศพทีนี้เรื่องสุสานนะคะจะเป็นเผาเป็นฝังซึ่งถ้าเป็นฝังเนี่ยสุสานเขาจะมีฝังที่ดินนะคะหรือว่าสุสานคอนโดที่เราเรียกกันเขาก็จะมีเป็นล็อกนะคะว่าเป็น4 ชั้น 3 ชั้นก็ว่าไปก็ราคาก็ต่างกันชั้นบนก็จะถูกหน่อยเพราะว่าเวลาขึ้นไปเคารพศพมันก็จะยุ่งยากชั้นล่างก็จะแพงหน่อยนะคะก็จะประมาณนั้นก็การตกแต่งของอะไรเงี้ยเราก็ต้องไปจองไว้บางคนเขาจะจองไว้เลยเป็นครอบครัวเป็นแฟมิลี่ไปเวลาเกิดการตายมาก็จะได้หาทีเดียวไม่ต้องเดินไปเยอะลักษณะก็จะเป็นแบบนั้นนะคะค่าใช้จ่ายก็อยู่ประมาณ3,000ขึ้น3,000 ยูโรขึ้นจนถึง10,000นะคะแล้วแต่ที่เราเลือกทีนี้ปุ๊บเนี่ยโอเคนี่คือคร่าวๆละพอตายจริงเกิดตายจริงขึ้นมาเอาง่ายๆสุดคือตายที่โรงพยาบาลนะคะที่โรงพยาบาลเขาก็จะจัดการศพให้แต่เราไปติดต่อเอเจนต์แล้วนะคะเอเจนต์เขาก็จะไปทำเรื่องที่จะเอาศพออกจากโรงพยาบาลนะคะแล้วก็มาแต่งตัวศพให้
เราก็เสื้อผ้าไปให้เอเจนต์นะคะเขาก็จะแต่งตัวศพให้เราเรียบร้อยนะคะแล้วก็มีสมุดในการเขียนไว้อาลัยนะคะแล้วก็มีการ์ดที่สำหรับแจกเป็นรูปของผู้เสียชีวิตด้านหลังก็จะเป็นบทสวดของคัมภีร์ไบเบิลหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะนี่ก็คือแจกไปเสร็จเขาก็จะให้อยู่ตรงนั้นประมาณเกือบชั่วโมงหรือ2ชั่วโมงแล้วแต่ว่าเราจะทำพิธีนัดโบสถ์กี่โมงนะคะส่วนมากจะนัดโบสถ์ไม่เกินเวลาที่เขาจะต้องทำพิธีสวดระหว่างวันนะคะก็ไม่ตอนเย็นส่วนมากเขาจะเป็นช่วงเช้าถึงบ่ายทีนี้พอคนเข้าไปบางคนอาจจะไปดูศพที่โรงพยาบาลไว้อะไรเขียนนู่นนี่นั่นแล้วตามกลับมาที่โบสถ์หรือว่าแค่โรงพยาบาลแล้วก็จบแล้วแต่นะคะมันจะเป็นขั้นเป็นตอนสมมุติว่าเราไปที่โรงพยาบาลเสร็จนะคะเพราะโรงพยาบาลเราจะเห็นศพนะคะพอไปที่โบสถ์เราจะไม่เห็นละเขาจะไม่เปิดศพให้ที่โบสถ์พอโรงพยาบาลเห็นศพปุ๊บศพก็จะยังนิ่มๆอยู่ศพก็จะประมาณว่าผิวดีๆอยู่เพราะว่าเนื่องจากว่าพลังชีวิตมันหมดไปแล้วความตายที่มันคล้าชีวิตเราไปเนี่ยพลังชีวิตหมดเนี่ยความแก่มันไม่เดินแล้วค่ะทีนี้หน้ามันก็จะตึงแล้วส่วนใหญ่ที่เมืองนอกเขาจะไม่ค่อยฉีดฟอร์มาลีนแบบเยอะๆเพราะว่าปั๊บหนึ่งเขาก็ไปฝังละนะคะไม่เหมือนไทยเพราะว่ามันต้อง5วันแล้วก็เมืองไทยมันอากาศร้อนทีนี้ปุ๊บเนี่ยศพมันก็ยังนิ่มๆอยู่ตัวเย็นๆนิ่มๆอย่างเงี้ยค่ะเราก็จับกอดสัมผัสได้หลังจากนั้นพอล่ำลาศพกันเรียบร้อยแล้วก็ทำการปิดศพโดยการใช้ฝาเหล็กซีนเขาก็จะทำการใช้ความร้อนซีนปิดศพแล้วก็ปิดฝาโลงที่เป็นไม้แล้วก็สกรูปิดแล้วก็นำศพขึ้นรถที่เราเลือกไว้นะคะเราญาติก็ตามไปที่โบสถ์ที่เราไปติดต่อเราอาจจะติดต่อเองหรือว่าทางเอเจนต์ติดต่อให้ก็ได้ตัวโบสถ์ตรงนั้นเนี่ยค่าใช้จ่ายญาติต้องออกเองละคือเป็นการโดเนทไปนะคะทำบุญให้กับทางบัตรหลวงทีนี้ในนั้นก็จะไม่ได้มีศาลาแยกออกไปเป็นศาลาทำพิธีศพก็จะเป็นโบสถ์เลยที่ว่าทำพิธีทั่วไปนะคะก็เขาก็จะกล่าวความไว้อาลัยนะคะก็สวดไว้อาลัยเสร็จแล้วหลังจากนั้นก็ทำพิธีสุดท้ายก็คือมีกำยานนะคะมาเป็นที่ถือกำยานนะคะแล้วก็ให้เข้าแถวนะคะว่าไปเอาบิสกิตคล้ายๆบิสกิตมันจะเป็นเหมือนกลมๆอะค่ะสีขาวๆน่าจะทำจากแป้งแข็งๆนิดนึงนะคะแต่ก็ไม่แข็งมากพอแตะลิ้นไปก็จะละลายก็จะเหมือนกับว่าพระเยซูได้ถ่ายบาปให้เราแล้วนะคะก็จะเป็นเลือดเนื้อเป็นเลือดเนื้อเชื้อเป็นเลือดเนื้อของพระเยซูก็เป็นเนื้อเป็นหนังของพระเยซูเมื่อก่อนจะมีการดื่มไวน์ที่นี่ไม่มีตอนนี้ไม่มีละก็ท่านก็ไถ่บาปให้เราแล้วก็จะรับมากินได้แล้วหลังจากนั้นพอเสร็จพิธีเรียบร้อยปุ๊บเขาก็ขนย้ายศพนะคะคนที่ขนย้ายศพหรืออะไรตั้งแต่นั้นเขาจะแต่งสูทเรียบร้อยสวยงามเลยเขาก็จะนำศพขึ้นรถเดิมเพื่อที่จะไปสุสานทีนี้ก็ขึ้นอยู่กับว่าญาติไปยังไงญาติก็ต้องไปอยู่แล้วหรือว่าเพื่อนสนิทมิตรสหายหรือว่าญาติคนอื่นๆจะตามไปที่สุสานก็ได้นะคะหลังจากนั้นก็ตามไปที่สุสานแล้วก็ทำพิธีเอาศพเข้าไปฝังนะคะฝังที่ดินหรือว่าตรงล็อกๆก็ได้แล้วหลังจากนั้นก็ปิดซีนไปเลยส่วนมากก็จะเป็นฝาหินอ่อนนะคะมีการสลักชื่ออะไรก็แล้วแต่ว่าไปนั่นก็คือเป็นงานเสร็จพิธีแล้วเราก็มาเยี่ยมได้โอเคตามปกติสุสานเขาก็จะมีคอนแทรคนะคะเป็นสัญญาว่าคุณสามารถที่จะฝังสุสานตรงนั้นได้กี่ปี15ปี20ปี30ปีก็ว่าไปพอหลังจากนั้นปุ๊บก็ค่อยนำศพออกมาทำลายนะคะเพราะว่าสัญญาหมดแล้วมันจะต้องให้คนอื่นฝังตรงนั้นต่อเนื่องจากว่าพื้นที่มีจำกัดนะคะส่วนถ้าเป็นคนไทยในพิธีไทยเนี่ยเขาก็สามารถที่จะแทนที่จะฝังเขาก็นำไปที่เมนเผาแล้วเราสามารถที่จะนิมนต์พระไปทำพิธีได้3รูปนะคะก็ไปทำพิธีตรงที่โรงพยาบาลที่เก็บตรงนั้นก็ได้ตอนที่เราไปดูศพนะคะหรือก่อนปิดโลงอะไรเงี้ยก็ว่าไปทีนี้ปุ๊บเนี่ยพอเสร็จเรียบร้อยก็เป็นการเสร็จพิธีพอฝังอันนี้คือฝังเรียบร้อยแต่พอเผาปุ๊บเราก็ต้องไปเก็บอัฐิก็จะต้องมีโลงเก็บอัฐิต่างหากนะคะแต่โลงเผามันก็อาจจะเลือกที่ถูกหน่อยเพราะว่าเอาแค่ไปเผา
ก็ค่าใช้จ่ายก็ประมาณนี้นะคะที่เคยทําไปสําหรับศพอนาถาเพราะว่าเนื่องจากพี่คนนี้เป็นคนไทยแล้วแฟนอิตาเลียนเนี่ยไม่ได้จดทะเบียนสมรสกันเราก็ประสานงานนะคะทางเพจก็คนก็ช่วยสมทบนะคะบริจาคเงินมาก็ช่วยเหลือไปนะคะก็ทําการฝังไม่ใช่ทําการเผาแล้วก็เก็บเท่าอัฐินะคะแล้วก็ตัวแฟนเขาก็ถืออัฐิกลับไปไทยแต่ว่าตัวลูกสาวขอมานะคะลูกสาวพี่เขาขอมาก็ลูกสาวก็ต้องติดต่อทางเราแล้วเราก็ต้องทําเอกสารนะคะเกี่ยวกับการทําเรื่องศพอนาถาทีนี้ก็จะต้องมีสถานทูตไทยเข้ามาเกี่ยวข้องละเพื่อที่จะต้องพิสูจน์ว่าต้องทําศพอนาถาจริงๆนะคะคือต้องพิสูจน์ว่าไม่มีเงินเยอะในการทำศพอนาถาแต่ว่าบางอันมันก็ต้องจ่ายนะคะอย่างเช่นที่อนาถาคือทางคอมมูนิตี้คืออำเภอเนี่ยเขาก็จะช่วยในบางส่วนนะคะในการออกค่าใช้จ่ายในเรื่องการทำเอกสารทางสถานทูตก็จะประสานงานให้เราก็ต้องติดต่อกับกรมคุ้มครองคนไทยในต่างประเทศด้วยที่กระทรวงการต่างประเทศนะคะที่แจ้งวัฒนะเขาก็จะประสานงานด้วยกันนะคะเราก็เป็นสื่อกลางให้ได้ก็ประสานงานร่วมกันถ้าเกิดว่าไม่มีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งติดต่อมาจู่ๆเนี่ยทางไทยก็อยากจะเรียกศพกลับไปมันเป็นไปไม่ได้ไงคะคือทางไทยต้องติดต่อมาแล้วก็ให้ทางเนี้ยประสานงานต่อไปให้มันมีตัวแทนที่ประสานงานไปอาจจะเป็นเพื่อนหรือใครก็แล้วแต่นะคะอย่างในเคสของศพที่ทางเยอรมันนะคะที่เป็นข่าวว่าสามีฆ่าตายหมดเลย3สาวแม่แล้วก็ลูกติด2คนทีนี้มันก็ต้องเป็นตัวเพื่อนประสานงานไปเพราะว่าตัวสามีก็คงแบบไม่มีเงินเพราะว่าในการส่งศพกลับเนี่ยมันมีค่าใช้จ่ายนะคะอย่างเช่นว่าที่นิกกี้ทำเนี่ยมันก็จะมีเคสของที่ส่งศพกลับจากทางมิลานไปที่เมืองไทยนะคะแต่เป็นอัฐิคือตัวของแฟนคนอิตาเลียนเนี่ยถือขึ้นเครื่องบินไปแล้วก็ไม่มีการถือขึ้นต้องขอใบอนุญาตพิเศษนะคะในการที่ว่านำอัฐิขึ้นเครื่องแล้วใครขึ้นเครื่องคือทางสายการบินก็ต้องดูแลมันต้องติดต่อประสานงานผ่านระหว่าง2หน่วยงานอีกเคสหนึ่งที่ทำก็คือส่งไปสนีกับเป็นอัฐินะคะแต่ว่านี่เป็นเคสของสามีชาวอิตาเลียนสามีชาวสวิตเสียชีวิตในสวิตแล้วอยากจะต้องเอาศพกลับไปทำพิธีที่เมืองไทยทีนี้ศพมันจะกลับไปไม่ได้ก็เอาอัฐิที่เรียบร้อยแล้วกลับไปเมืองไทยก็จะต้องมีการทำเอกสารในการแจ้งตายนู่นนี่นั่นปุ๊บส่งไปสถานทูตไทยนะคะเพื่อที่จะทำการแปลรับรองให้เรียบร้อยว่ามีการตายเกิดขึ้นของผู้ชายสวิตคนนี้นะคะแล้วก็ตอนส่งศพกับตัวอัฐินะแม้กระทั่งเป็นกระดูกแล้วเป็นอัฐิแล้วเนี่ยก็จะต้องทำการเช็คให้ละเอียดนะคะตรวจการปลอดเชื้อนู่นนี่นั่นในการจัดส่งกลับไปที่เมืองไทยมันก็คือจะต้องมีตรงนี้เข้ามาเกี่ยวข้องในการปลอดเชื้อเช็คนู่นนี่นั่นแล้วเอกสารมันจะต้องมีการรับรองนะคะกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างแน่นหนาทีเดียวเพราะว่าถ้าเชื้อโรคหลุดออกไปมันก็ไม่ดีต่อทั้งทุกฝ่ายนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะเป็นขั้นเป็นตอนของเขาตามนั้นนะคะทีนี้ปุ๊บเนี่ยก็ทำได้นะคะแต่ต้องมีคนประสานงานนะคะมีคนที่ว่าอยู่ทางโลคอลประสานงานแล้วก็ทางไทยก็ต้องประสานงานติดต่อกันมาด้วยค่าใช้จ่ายอย่างที่ของเคสสวิตเนี่ยก็หลายตังค์อยู่นะคะแค่ส่งศพกลับนี่ก็3,000สวิตฟรังละนี่เฉพาะเรื่องเอกสารในการตรวจสอบการส่งศพกลับนะคะแต่ว่าไม่ได้รวมการทำพิธีที่ทำไปแล้วด้วยนะคะอันนี้ก็คือเป็นลักษณะคร่าวๆแบบนี้นะคะที่ว่ามีการเสียชีวิตแล้วก็ตายขึ้นในต่างประเทศมันไม่เหมือนเมืองไทยที่บอกว่าศพอนาถาสวดวันเดียวเสร็จอันนี้วันเดียวก็จริงแต่ว่าคือขั้นตอนเรื่องเอกสารเรื่องอะไรยุ่งยากแล้วก็พิธีการนี่มันมีเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยเนื่องจากว่าอย่างที่บอกไปนะคะเรื่องการตรวจสอบความสะอาดการปลอดเชื้อนู่นนี่นั่นนะคะทีนี้ก็คงหวังว่าคงเป็นประโยชน์นะคะสำหรับคนที่เสียชีวิตนะคะในต่างประเทศนะคะว่าจะติดต่อเรื่องอะไรยังไงก็คือหนึ่งต้องประสานงานกับหน่วยงานกรมคุ้มครองคนไทยในต่างแดนนะคะแล้วก็ประสานงานไปยังสถานทูตไทยประเทศนั้นๆ นะคะว่ามีคนตายเกิดขึ้นหรือเปล่าถ้าไม่มีการแจ้งตายทางสถานทูตก็ไม่ทราบหรอกค่ะว่าใครตายหรือไม่นานเพราะว่าถ้าสมมติอย่าง อยู่ในเยอรมันอยู่ในอิตาลีอยู่ในสวิตเนี่ยคนไทยตายขึ้นมาแล้วเขาทำพิธีทางศาสนาทางต่างประเทศเสร็จเรียบร้อยแล้วไม่ได้แจ้งตายนะคะไปยังสถานทูตไทยทางสถานทูตไทยเขาก็ไม่ทราบหรอกค่ะว่า
ใครคนนั้นคนนี้ตายนะคะเหมือนเพราะว่ามันไม่ได้เป็นลักษณะว่าคุณจะต้องมาแจ้งตายภายในเท่านี้เท่านี้นะคะมันเป็นของคุณเองที่คุณจะต้องแจ้งมันไม่เหมือนที่ว่าคุณอยู่เมืองไทยแล้วคุณต้องมาแจ้งภายในกี่ชั่วโมงอะไรเงี้ยใช่ไหมคะโอเคค่ะก็ฝากไว้ด้วยนะคะให้ศึกษาดีๆสำหรับเรื่องว่าเกิดเรื่องน่าเศร้าใจเสียใจขึ้นในต่างประเทศคุณควรจะเตรียมตัวทำยังไงนะคะในเรื่องการจัดการศพนะคะรวมกระทั่งเรื่องเปเปอร์เอกสารต่างๆมันจะต้องแปลอะไรทำยังไงขออนุญาตจากไหนนะคะอย่างที่อิตาลีมีเอเจนซี่ทำให้นะคะเพราะเขาจะดูแลเรื่องศพให้เรียบร้อยคุณก็เตรียมแค่เงินในกระเป๋าแล้วกันแต่ถ้าเกิดว่าเป็นอนาถาจริงๆคุณต้องพิสูจน์ว่าคุณไม่มีค่าใช้จ่ายกำลังทรัพย์ในการจ่ายจริงๆในครอบครัวของคุณนะคะแล้วก็เรื่องการทำศพที่จะส่งกลับไปคืออัฐิที่จะเอาไปทำพิธีกรรมทางศาสนาคุณก็ติดต่อทางสถานทูตไทยในประเทศนั้นๆถ้าเขามีการแจ้งตายเกิดขึ้นนะคะแล้วก็ติดต่อกรมคุ้มครองคนไทยในต่างประเทศเขาจะโคกันในการส่งศพกลับไม่เสียค่าใช้จ่ายค่ะนะคะส่งอัฐิค่ะส่งอัฐิเพราะว่าศพพงส่งไม่ได้นะคะโอเคค่ะแป้งร่ำพรรณนากับนิกกี้ฝากไว้เท่านี้แล้วก็ขอเป็นกำลังใจให้ทุกๆคนนะคะสำหรับที่มีการสูญเสียนะคะแล้วก็ขอให้ยืนหยัดสู้ต่อไปแล้วก็อดทนทุกคนฝ่าฟันไปได้แน่นอนค่ะเท่านี้นะคะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ